สวัสดีค่ะชาววันพฤหัสบดีนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะทั้งพี่น้องชาวไทยนะคะชาวสปป.ลาวแล้วก็สวัสดีชาวส่องนะคะคุณอยู่ในช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะวันนี้อาจารย์จะมาดูดวงนะคะงานเงินความรักนะคะการเรียนสุขภาพนะคะให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะช่องของอาจารย์นรีก็จะเป็นการดูดวงในอิงตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็ผสมผสานกับศาสตร์ของตะวันตกนะคะคือศาสตร์ของไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่แบบตะวันตกนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะวันนี้มีข่าวดีนะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะที่เกิดในช่วงหลังเที่ยงคืนนะคะของวันพุธนะคะจนถึงประมาณตีห้าครึ่งของเช้าวันพฤหัสนะคะอันนี้จริงๆแล้วทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถือว่าดวงของคุณนะคะเกิดวันพุธกลางคืนนะคะคือถ้าเรานับตามสากลเนี่ยหลังเที่ยงคืนนะคะพยาบาลก็จะเขียนใส่ในสูจิบัตรของเรานะคะเราเกิดตีหนึ่งก็จะเป็นวันพฤหัสจริงๆก็คือยังเป็นพุธกลางคืนนะคะถ้าแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยก็เป็นวันราหูเป็นวันพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแฟนคลับก็ขอให้อาจารย์นรีทำเป็นพุธกลางคืนให้นะคะอาจารย์ก็ทำให้แล้วนะคะในเดือนตุลาคมนะคะเพราะนั้นก็อยากให้พี่น้องชาววันพฤหัสนะคะคนที่เกิดในช่วงก่อนเช้ามืดก่อนตีห้าครึ่งนะคะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะซึ่งถือว่ายังอยู่ในคืนวันพุธนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยลองดูเปรียบเทียบกันนะคะว่าถ้าดวงของคุณในวันพุธกลางคืนนะคะกับคลิปนี้วันพฤหัสเนี่ยอย่างไหนที่จะแม่นตรงกว่ากันนะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณก็มีทางเลือกนะคะเป็น2ช้อยเลยหรือว่ามีความแม่นตรงแบบว่าอันนู้น50อันนี้50นะคะก็ต่อไปอาจจะต้องดูทั้ง2คลิปนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องดูดวงน้องใหม่ของอาจารย์นรีนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพยายามทำอะไรใหม่ๆนะคะที่จะเป็นการเพิ่มนะคะอะไรที่น่าสนใจให้กับช่องนะคะเดี๋ยวเดือนนี้จะมีรอสตอรี่นะคะไม่แน่ใจว่าจะทำให้กับชาววันทั้ง7ทั้ง8เนี่ยทันไหมนะคะเพราะว่าจะทำให้กับชาวธาตุดินน้ำลมไฟนะคะส่วนคลิปที่เป็น12ราศีนะคะจะมีดวงความรักระบุสถานะนะคะโสดมีคู่สถานะไม่ชัดเจนนะคะให้อยู่แล้วนะคะค่ะถ้าเกิดอาจารย์จัดสรรเวลาได้ก่อนกลางเดือนนะคะก็จะทำนะคะเป็นลอสตอรี่ให้กับชาววันทั้ง8ด้วยนะคะสำหรับตรงนี้มาดูกันนะคะว่าในเดือนตุลาคมการงานการเงินการเรียนความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะขึ้นมาเป็นราชาดาบเลยนะคะเป็นเดือนที่แบบว่าต้องลุยอะไรหรือเปล่านะคะให้ไปนี้ขึ้นว่า ambition ด้วยนะคะเพราะนั้นดูเหมือนว่ามีแรงจูงใจมีความทะเยอทะยานอะไรบางอย่างนะคะมี hangman นะคะมี9ดาบนะคะมี view of fortune นะคะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะมี5ถ้วย มีราชาไม้เท้าไพ่แบบว่าหลากหลายมากจริงๆนะคะมี the world ด้วยนะคะ the world ก็มานะคะมาพร้อมกับเดอะฟูลด้วยนะคะยังไงจะได้เดินทางหรือเปล่านะคะชาววันพฤหัสมีใครมีโปรเจกต์ไปต่างประเทศหรือเปล่าคะอาจจะโดนเลื่อนมานานอาจจะต้องได้ไปในเดือนนี้หรือเปล่า endurance นะคะเป็น7ไม้เท้านะคะไพ่แห่งความพยายามและความสำเร็จนะคะมีอัศวินดาบนะคะมีดราม่าเกิดขึ้นด้วยมี4ดาบนะคะช่วงเวลาที่ recovery ด้วยเหมือนมีทั้งไปลุยไปลบกลับมาพักรักษาตัวยังไงเดี๋ยวนะคะขอบทสรุปอีกหนึ่งใบนะคะเป็นราชินี ไม้เท้านะคะอันนี้เป็นไพ่ของ The Ocean นะคะเป็นโลกใต้ท้องทะเลนะคะก็จะมีเมอร์เมดมีนางเงือกนะคะแล้วก็ เป็นเงือกผู้ชายนะคะนายเงือกใช่ไหมต้องเรียกว่าอะไรนะคะอ่ะทีนี้มาดูใบแรกนะคะเจ้าชะตานะคะอันนี้อาจารย์อิงตาม12พบนะคะในหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะในเดือนตุลาคมนะคะชาววันพฤหัสนะคะคุณเป็นราชาดาบนะคะในเดือนนี้เหมือนคุณ
เห็นถึงโอกาสในการทำงานนะคะหรือบางคนเนี่ยโยกย้ายเปลี่ยนงานไปทำงานเริ่มต้นงานในที่ใหม่มีไฟแรงมากนะคะอยากที่จะทำนู่นทำนี่นะคะคุณมองเห็นถึงความสำเร็จนะคะแล้วก็มุ่งมั่นอยากที่จะทำในสิ่งที่คุณตั้งใจเนี่ยให้มันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะอันนี้รวมถึงคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะหรือคนที่กำลังเรียนต่อนะคะเป็นช่วงที่แบบโอ้ยมันมีงานมีอะไรเข้ามาเข้มข้นมากมายนะคะกลับมาฮึดกลับมาขยันจะต้องตั้งใจทำนะคะโปรเจกต์วิจัยอะไรต่างๆต้องตั้งใจทำให้ประสบความสำเร็จนะคะเหมือนได้กำลังใจดีนะไม่แน่ใจว่าได้กำลังใจดีมาจากไหนนะคะมันเป็นช่วงหลังจากที่คุณรู้สึกแฮงแมนอะถูกแขวนมานานนะคะถูกแขวนมานานแล้วก็ยังไม่ได้รับโอกาสนะคะแต่ในเดือนตุลาคมเนี่ยเหมือนการรอคอยของคุณเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะเพราะนั้นคุณคิดออกหาทางออกนะคะหรือปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายนะคะงานอะไรที่ถูกดองนะคะหรือคำสั่งย้ายของคุณเนี่ยมันมาแล้วนะคะแล้วคุณก็ได้ย้ายในเดือนตุลานะคะอาจารย์มองว่ามันเป็นไพ่ที่หลังจากอดทนรอคอยมานานนะคะมันจะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะมีมุมมองในชีวิตใหม่ๆนะคะนั้นไพ่แฮงแมนเนี่ยจริงๆเป็นไพ่ที่ใช้ความอดทนนะคะใช้สติปัญญาในการคิดแก้ไขปัญหานะคะซึ่งเหมาะกับชาววันพฤหัสมากๆนะคะเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่จะพยายามใช้ความรู้ใช้สติปัญญาใช้คุณธรรมนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะอันนี้กรณีที่เกิดวันพฤหัสแล้ววันพฤหัสไม่ได้ตกภพเสียนะคะบางคนไปตกภพเสียเช่นเป็นภพหินะความก้าวร้าวทำลายล้างหรืออะไรตรงนี้นะคะก็อาจจะไม่เหมือนกับที่อาจารย์ทำนายตรงนี้นะคะในเรื่องของการเงินการติดต่อนะคะมันมีเรื่องของความกังวลนะคะกลัวไม่ได้ผลอย่างที่เราคาดคิดไว้นะคะกังวลนะคะแต่มันมาพร้อมกับไพ่ของ View of Fortune นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคิดนะคะแต่บางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกมันไม่ดีนะคะแต่ทำไปทำมามันกลายเป็นส่งผลดีกับคุณก็ได้นะคะเหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยคุณอาจจะได้ย้ายไปที่หนึ่งแล้วปรากฏว่าในที่ที่แบบมันใกล้กับบ้านเกิดนะคะเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยมันคือพันธุบ้านเกิดเนี่ยนะคะอาจจะได้ย้ายกลับไปทำงานใกล้ๆบ้านเกิดนะคะเราปรากฏว่าในที่ทำงานตรงนี้อาจจะเล็กกว่าที่คุณคาดหวังไว้นะคะแต่ว่าในบรรยากาศของการทำงานเนี่ยมันแบบว่ามีความสามัคคีมีการทำงานเป็นทีมร่วมกันได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะมองแบบอยากย้ายไปที่แบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยน่าจะเจอปัญหาเยอะบริหารยากก็ได้นะคะแล้วการที่ View of Fortune นะคะมันตกในตำแหน่งของพันธุเนี่ยเหมือนกับว่าชาววันพฤหัสเนี่ยจะได้มรดกตกทอดอะไรนะคะจากทางครอบครัวหรือเปล่านะคะหรือนิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่เนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่ยอมให้ขับรถนะคะตอนนี้อาจจะให้รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะคะให้มาขับมาใช้ที่มหาลัยนะคะตัวคุณพ่อคุณแม่เองอาจจะแบบเปลี่ยนรถใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือได้มรดกอะไรจากญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนได้เป็นที่เป็นอสังหาก็ได้นะคะคือบางทีแบบญาติผู้ใหญ่ก็แบ่งมรดกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือบ้านเฉพาะที่ตัวเองอยู่แล้วก็ที่ดินทั่วไปก็แบ่งให้ลูกหลานนะคะอาจจะได้จากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณก็ได้นะคะก็มีดวงได้รับมรดกด้วยนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะดูในเรื่องการงานต่อนะคะการงานงานที่เป็นงานใหม่ของคุณนะคะเหมือนกับว่ามันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่คุณผิดหวังมันได้ไม่เต็มที่มันได้ไม่ตามเป้านะคะยังรู้สึกแบบอัพเซตกับมันผิดหวังรู้สึกว่าเราหวังไว้เยอะนะเราตั้งใจเราทุ่มเททำไว้เยอะแต่ทำไมเนี่ยมันถึงแบบว่ามันได้ผลแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้บอกว่าตรงนี้นะคะมันต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วก็มันเป็นเรื่องของโชคชะตาด้วยนะคะว่าบางทีเนี่ยเราทำครั้งแรกอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่มันต้องรอเวลานะคะมันมีไพ่แฮงแมนปรากฏนะคะมันต้องอาศัยเวลานะคะอย่างสมมติคุณสร้างแบรนด์อะไรขึ้นมาหน่อยเนี่ยขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่ค่อยๆสะสมนะคะชื่อเสียงคุณภาพต่างๆนะคะจนกว่าที่มันจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ามันมีไพ่แห่งความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะคือตัวนี้ The World นะคะThe World นี่จริงๆเป็นไพ่ที่มันมีความ
สุขความสมบูรณ์นะคะในเขาเรียกว่าความพร้อมของชีวิตในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นการร่ำรวยทรัพย์สมบัติอะไรมากมายนะคะแต่ว่าอาจารย์มองว่ามันเป็นแบบเหมือนได้รับความรักนะคะได้มีความรักดีๆจากคนรอบข้างนะคะครอบครัวลูกภรรยาสามีนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่ากับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนๆนะคะได้รับการยอมรับนะคะในการทำงานจากคนอื่นแล้วก็ได้รับเงินที่เขาเรียกว่าพออยู่พอกินแบบว่าไม่ขาดเหลือไม่ขาดสนนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้ว The World ตรงเนี้ยเป็นความเพียบพร้อมนะคะในด้านต่างๆของชีวิตนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องแบบร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะคะในมุมมองของอาจารย์นรีเองนะคะอันนี้อาจจะต่างจากอาจารย์ท่านอื่นๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องการงานเนี่ยต้องอาศัยการปฏิบัติการลงมือไปแก้ปัญหานะคะการไปลุยกับปัญหาด้วยตนเองนะคะตัวคุณเนี่ยต้องทำตัวให้เหมือนกับราชาไม้เท้านะคะคือทั้งมีความเป็นผู้นำนะคะมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆนะคะเราตั้งใจแก้ปัญหาด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์นะคะไม่ใช้แบบเขาเรียกความรู้สึกวิงเวียนถึงแม้ว่าลึกๆในใจเนี่ยเราจะยังเศร้าเราจะยังผิดหวังนะคะแต่ว่าคุณต้องใช้ความเข้มแข็งแล้วก็ประคองในเรื่องของงานใหม่อะไรที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยที่มันต้องรอคอยที่มันติดขัดมันดีเลย์ล่าช้าอะไรต่างๆเนี่ยให้มันผ่านช่วงระยะเวลานี้ไปนะคะอาจารย์มองว่าหลังจากกลางเดือนแล้วเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะคะหลังจากกลางเดือนแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันมีอิสระมากขึ้นอะนะคะดูเหมือนไพ่มันต่อกันคือหลังจากที่คุณถูกแขวนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะคุณก็จะพบว่าปัญหาต่างๆมันเริ่มคลี่คลายทุกอย่างมันเริ่ม เข้ารูปเข้ารอยนะคะเพราะนั้นมันจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะใน ทั้งเรื่องงานทั้งในเรื่องส่วนตัวนะคะเป็นการปรับนะคะชีวิตของคุณเนี่ยในด้านต่างๆให้มันมีความสุขมันมีอิสระนะคะในการคิดในการตัดสินใจนะคะในการที่จะทำอะไรมากขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าคือมันมาพร้อมกับ The World นะคะอาจารย์มองว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณมีอิสระภาพในสิ่งที่คุณอยากจะทำมานานนะคะบางคนเนี่ยอาจจะอยากเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งนะคะแล้วจะได้มีโอกาสไปในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นการเดินทางไกลไปเพื่อทำงานศึกษาดูงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามีโอกาสสูงนะคะในการที่จะได้เดินทางตรงนี้นะคะเพราะว่าตำแหน่งของทัฟฟูเนี่ยก็ตกในเรื่องของมรณะในการเดินทางด้วยนะคะแต่บางทีอาจจะต้องเป็นการเดินทางไปคนเดียวนะคะไปแบบลุยๆเดี่ยวนะคะแล้วไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเก็บเกี่ยวความสนุกสนานนะคะแล้วกลับมาแล้วก็เป็นการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะที่คุณเองเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะต้องอาศัยความอดทนมากๆนะคะในคนที่ทำงานนะคะต้องลุยนะคะต้องภาคเพียรต้องพยายามนะคะเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณรอแล้วโอกาสมันเปิดเนี่ยต้องรีบคว้าไว้ทันทีนะคะให้บอกว่า endurance นะคะอดทนทนทานนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะสำหรับไพ่ของ7ไม้เท้านะคะแต่ว่าต้องรอจังหวะด้วยนะคะหลังจากที่จังหวะมันมาแล้วคุณสามารถที่จะไปต่อได้แล้วลุยเลยค่ะอาจารย์มองว่าคนที่ทำโปรเจกต์อะไรต่างๆนะคะพอได้รับอนุมัติแล้วนะแก้ไขผ่านแล้วบางทีแทบจะต้องรื้อโครงสร้างที่เสนอไปเลยก็ได้นะคะรื้อแบบทำใหม่หัวข้อใหม่นะคะแต่ว่าหลังจากผ่านแล้วเนี่ยมันจะฉลุยนะแต่ว่าต้องอดทนทำไปก่อนนะคะในช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้อนุมัติเนี่ยนะมันจะมีดราม่านะคะในเรื่องของการทำงานการเรียนอะไรตรงนี้ในช่วงแรกๆนะคะแล้วยิ่งมันมีดราม่ามีอะไรที่แบบไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะต้องพยายามนะคะใจเย็นกับมันนะคะอย่าเอาอารมณ์อย่าเอาความแบบโมโหโทสะกัดเกี้ยวนะคะไปวินเหวี่ยงใครนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้มันแย่ไปใหญ่นะคะให้เตือนเลยนะคะว่าจะต้องเป็นการพักนะคะพักอารมณ์ในแง่ลบๆของคุณนะคะสี่ดาบ recovery ตัวเนี้ยคุณอาจจะเดินทางไปสงบจิตสงบใจที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะให้คุณรู้สึกว่านะคะมันแบบใจเย็นนะเห็นว่าไพ่มาต่อกันเลยรู้สึกว่าคราวนี้คือเป็นไพ่ของคนวันพฤหัสจริงๆเลยนะคะมีไพ่ฤาษีขึ้นมาด้วยนะคะไปทำงานเป็นจิตอาสาสร้างบุญสร้างกุศลนะคะไปเข้าวัดนะคะนั่งสมาธินะคะเรียนรู้สตินะคะ
ศีลสมาธิปัญญานะคะตรงนี้แล้วกลับมาแก้ไขปัญหานะอาจารย์มองว่ามันเป็นอุปสรรคที่คุณจะก้าวผ่านไปได้แล้วคุณก็จะเติบโตทางจิตใจหรือว่าเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะเพราะว่าไพ่ The World เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าเป็นไพ่ของคนที่ได้ปรับมุมมองในการเรียนรู้ชีวิตใหม่ๆนะคะมีการเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะหรือในครอบครัวของคนนะคะของคุณนะคะในคนที่มีคู่แล้วนะคะพอมันขึ้น The World เนี่ยอะไรที่เป็นความขัดแย้งที่เคยมีมาแต่เดิมนะคะอะไรที่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะมันจะแก้ไขได้แล้วมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอยู่กันอย่างแบบเมื่อก่อนอาจจะแบบมีหมั่นไส้กันชิงดีชิงเด่นกันอะไรเนี้ยนะคะแต่ว่าต่อไปคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะไม่ทำให้ลูกๆแบบปวดหัวแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบอยู่แบบเข้าใจกันนะคะแล้วก็ให้เกียรติกันและกันนะคะเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในมุมมองใหม่ๆนะคะเข้าใจทั้งอีกฝ่ายนึงเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในครอบครัวแล้วก็เข้าใจลูกๆของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่มันผ่านปัญหาต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะคะวันนั้นในเรื่องของครอบครัวนะคะอาจารย์มองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะแต่ก็ต้องระวังว่าอาจจะสูญเสียนะคะผู้ใหญ่ที่สูงอายุหรือคนที่เจ็บป่วยนะคะตรงนี้แล้วคุณจะได้มรดกมาเพราะว่าในบทสรุปเนี่ยเป็น abundance นะคะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของมรดกตรงนี้นะคะมีแนวโน้มสูงมากๆนะคะที่คนที่เกิดชาวที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยจะได้รับตรงนี้นะคะเพราะบทสรุปมันเป็นตรงนี้นะคะหรือว่าในท้ายที่สุดนะคะกิจการธุรกิจใหม่อะไรที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะกลับมานะคะแล้วได้รับผลกำไรนะคะได้มีชื่อเสียงนะคะมีไพ่ The World เกิดขึ้นนะคะชื่อเสียงตรงนี้เกิดจากคุณธรรมความดีงามที่สั่งสมนะคะให้กับแบรนด์ธุรกิจของคุณนะคะอาจารย์มองว่าตรงนี้มันมีผลมากๆเลยนะคะเพราะ View of Fortune เนี่ยมันก็เกี่ยวกับการทำแบบว่าสิ่งที่ดีแล้วก็จะได้รับกรรมดีใช่ไหมได้รับสิ่งที่ดีเป็นผลตอบแทนนะคะการงานการเงินความรักใช่ไหมคะความรักคนโสดคนโสดมีโอกาสไม่เอ่ยอาจารย์ยังไม่ชัวร์คนโสดนะคะเพราะว่ามันเป็น5ถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะคนโสดกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเอาคนโสดก่อนนะคะคนโสดมันมีแต่ฟูขึ้นอะ่ะอาจารย์รู้สึกว่าคุณก็ยังอยากมีอิสระอยู่นะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะชาววันพฤหัสเดี๋ยวขอดูอีกทีนะคะอ่ะคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจไหมนะคะขอ3ใบค่ะ Ace of Pentacles นะคะมี Four of Cups มีเจ็ดดาบมีโอกาสเจอแต่ว่ามันไม่ใช่คนที่คุณถูกใจอ่ะนะคะยังไม่ชอบยังไม่ถูกใจนะคะแต่อาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจกับคุณก็ได้นะคะคุณไม่สนใจเขาคุณไม่สานต่อความสัมพันธ์เลยนะเป็นเจ็ดดาบเป็นลอสเลยนะคุณเชิดใส่หรือเปล่านะคะชาววันพฤหัสไม่ถูกใจไม่เอาเลยนะเพราะนั้นตรงนี้รอไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าไงเนี่ยถ้ามีโอกาสอาจารย์จะทำคลิปความรักนะคะถ้าทันแต่ว่าถ้าชาววันพฤหัสที่รู้ตัวว่าเกิดในราศีหรือลัคนาอะไรนะคะสามารถที่จะไปดูดวงความรักนะคะในราศีหรือลัคนานั้นหรือว่าในธาตุต่างๆได้นะคะดินน้ำลมไฟนะคะเมษสิงห์ธนูก็อยู่ในธาตุไฟนะคะดูซิว่าคุณอยู่ในราศีอะไรและอยู่ในธาตุอะไรนะคะลองเซิร์ชเข้าไปในช่องของอาจารย์ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้คนโสดยังไม่ถูกใจนะคะขอดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนิดนึงนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีไหมนะคะแปดเหรียญนะคะ9ถ้วย The Moon นี่ทำไมออกมาแบบนี้นะคะอาจารย์มองว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแบบชัดเจนกับใครนะเป็น9ถ้วยเนี่ยนะคะเขาอาจจะแบบอยากทำงานเก็บเงินหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณก็ยังต้องแบบเหมือนมีความกุ้มใจมีความกังวลมีความรู้สึกทำไมเขารักเราหรือเปล่าเขารักเราจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันไปมามันไม่แน่นอนอะนะคะมันก็เลยยังให้คำตอบอะไรไม่ได้นะคะเพราะในเดือนนี้ความรักของคนที่
โสดแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ยังแบบไม่ค่อยคืบหน้าอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่ Oracle ให้แล้วกันนะคะมีคำแนะนำอะไรไหมให้กับชาววันพฤหัสนะคะอย่าลืมนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสที่เป็นช่วงหลังเที่ยงคืนของวันพุธนะคะจนถึงประมาณตีห้าครึ่งของวันพฤหัสนะคะของชาววันพฤหัสเนี่ยให้ลองดูนะคะคลิปวันพุธกลางคืนนะคะดูเปรียบเทียบกันนะคะว่าพุธกลางคืนกับวันพฤหัสเนี่ยอย่างไหนแม่นตรงกับคุณมากกว่ากันแต่ถ้าเกิดว่ามันตรงมีส่วนตรงนะคะทั้ง2คลิปนะคะต่อไปคุณก็สามารถที่จะเช็คได้ทั้ง2คลิปนะคะแต่ถ้าเกิดมีคลิปใดคลิปหนึ่งที่มันแม่นตรงกันนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปที่เป็นวันนั้นๆได้เลยนะคะใบแรกนะคะไพ่ Oracle บอกว่าเป็น choice นะคะ make the best choice นะคะเหมือนกับว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันมีทางเลือกมีทางออกเสมอนะคะเพราะนั้นค่อยๆคิดนะคะอย่างน้อยนะคะจริงๆตามหลักจิตวิทยาเนี่ยเราจะต้องคนเราควรจะต้องมีสัก3ทางเลือกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นทางเลือก A กับ B อย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ตัดสินใจไม่ได้2จิต2ใจอยู่นั่นแหละพอ A B C มันจะเริ่มมีข้อเปรียบเทียบนะคะมันจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะเพราะนั้นทางจิตวิทยาก็เลยบอกว่าจำเป็นที่จะต้องมีอย่างน้อย3ทางเลือกนะคะให้เราได้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็ตัดสินใจนะคะถ้าข้อดีข้อเสียที่เราเลือกเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบผลข้างเคียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องหาทางที่จะแก้ไขผลข้างเคียงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นทุกอย่างมีทางเลือกนะคะอย่ามองว่าปัญหามันถึงทางตันมันไปไม่ได้แล้วมันแย่แล้วนะคะเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่มองอย่างนี้แล้วคุณคิดลบนะคะพอคุณคิดลบแล้วสมองคุณยังไงคะบล็อกเลยคุณหาทางออกอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วเผลอๆเนี่ยซึมเศร้าด้วยเนี่ยเห็นไหมคะมี5ถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะไพ่ของความเศร้านะ sadness นะคะนั้นต้องระวังนะคะนั้นต้องคิดบวกไว้ด้วยนะคะว่าทุกปัญหามีทางออกนะคะเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่ามีทางออกสมองคุณเนี่ยก็จะพยายามคิดนะคะพอรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ทางตันเนี่ยต้องมีทางออกเหมือนพยายามเดินหานึกออกไหมคะจนกว่าจะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะคิดบวกไว้นะต่อไปใบที่2ค่ะ potential นะคะ think big นะคะ for your future เป็นไพ่ที่โดนมากเลยนะคะสำหรับสถานการณ์ที่อาจารย์นรีเปิดไพ่ให้กับชาววันพฤหัสนะคะในครั้งนี้ในเดือนตุลาเนี่ยนะคะอย่าคิดเล็กนะคะคิดใหญ่ คิดใหญ่สำหรับอนาคตของคุณเพราะว่าคุณมีความสามารถมากกว่านั้นนะคะเห็นไหมคะว่าคุณเนี่ยเป็นทั้ง the fool เป็นทั้ง the world นะคะเป็นทั้งราชาดาบนะคะคุณมีความสามารถเยอะแยะมากมายแถมโชคชะตาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่ามันถึงเวลาที่มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตของคุณเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นแล้วนะคะเพราะนั้นอย่ารอช้านะคะคิดใหม่ทำใหม่คิดให้ใหญ่กว่าเดิมนะคะปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมันมีทางแก้นะคะเผลอๆคุณอาจจะเจอทางเลือกอะไรใหม่ๆที่มันอาจจะแบบว่าเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณนะคะไม่น่าเชื่อพอทำแล้วอาจจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่ามันจบด้วยไพ่ของความเป็นแบบว่ามีทรัพย์สมบัติอะนะคะเป็น abundance นะคะเป็นคนที่แบบเหมือนทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จนะคะเราก็มีเงินทองหลั่งไหลเข้ามานะคะในท้ายที่สุดนะคะต่อไป seven deadlysins นะคะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับตำนานในอะไรนะเรื่องของความรู้สึกผิดบาปอะไรบางอย่างนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเหมือนกับให้บอกว่าให้ต้องระวังนะคะมันมีนิสัยบางอย่างนะคะที่มันเป็นความก้าวร้าวเป็นความโกรธแค้นเป็นความโกรธเคืองอาฆาตแค้นฝังหุ่นอะไรแบบนี้ที่มันมีอยู่ในมนุษย์นะคะแล้วมันไม่ดีนะคะต้องระวังมันนะคะตรงนี้อาจารย์มองว่าคุณอาจจะต้องระวังที่จะเจอคนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครที่ทำในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนหรือเพื่อนหรืออะไรแบบนี้มันขึ้นมาเป็นก้าวดาบอะเพื่อนทำให้คุณกังวลนะคะเพื่อนทำอะไรที่ไม่ดีหรือหุ้นส่วนทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณหรือเปล่านะคะนั้นตรงนี้เหมือนไพ่ก็เตือนว่าให้ระวังไว้นะคะตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์ลืมดูไปนิดนึงนะคะดีที่ไพ่ใบนี้เนี่ยเขาขึ้นมาเตือนนะคะให้อาจารย์ได้เตือนกับชาววันพฤหัสอีกครั้งนึงนะคะขออีกชุดนึงแล้วกันเผื่ออาจารย์บอกว่าลืมอะไรไปนะคะแล้วไพ่ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์จะได้ดูให้ครอบคลุมได้นะคะอีกครั้งนึงนะขอเป็นชุดนี้นะคะชุดนี้ก็เป็นไพ่น่ารักแล้วก็มีคำตอบดีๆคำแนะนำดีๆนะคะขอ3ใบนะคะ
building block นะคะเหมือนแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะกว่าที่จะต่อบล็อกแต่ละอันเสร็จเนี่ยต่อยังไงให้มีความมั่นคงต่อยังไงให้มีความแข็งแรงนะคะแข็งแกร่งนะคะแล้วไม่มีวันที่จะถูกทำลายได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้น building block ก็คือเหมือนเตือนให้ชาววันพฤหัสเนี่ยจะทำอะไรนะคะมันต้องใช้เวลานะคะกำแพงเมืองจีนก็ไม่สามารถสร้างให้เสร็จได้ในวันเดียวใช่ไหมเพราะนั้นตรงเนี้ยต้องใช้เวลานะคะแฮงแมนก็บอกแล้วว่าทุกอย่างนะคะต้องใช้เวลาจริงๆนะคะอดทนนะอดทน endurance นะคะอดทนแล้วก็พยายามต่อไปนะคะ to be fair เหมือนมีอะไรหรือเปล่าที่คุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมบางทีต้องเรียกร้องความยุติธรรมตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์เตือนให้ระวังเรื่องหุ้นส่วนนะอันนี้นะคะ Poises นะคะอาจารย์มองว่าในท้ายที่สุดอะไม่ว่าเราจะเจอกับเรื่องราวอะไรอะถ้าเราตั้งใจที่จะแก้ไขมันนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะความสำเร็จเนี่ยก็ต้องมาหาเรานะคะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรที่มันเกินไปกว่าความพยายามของมนุษย์ใช่ไหมคะมนุษย์จะไปดวงจันทร์มนุษย์ก็ยังสามารถหาทางจนไปได้เห็นไหมคะเพราะนั้นตรงนี้ทุกปัญหามันมีทางออกนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณแก้ได้เนี่ยคุณก็จะมีความแบบดีใจมีความร่าเริงนะคะต้องอดทนรอวันนั้นนะคะแต่ว่าระยะเวลากว่าที่จะถึงวันนั้นจุดที่มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็อาจจะต้องแบบเหนื่อยยากนะคะลำบากแสนเข็ญนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องอดทนแล้วก็ใช้กำลังใจนะคะมุ่งมั่นไปถึงมันนะคะตรงนี้อาจารย์นรีก็เป็นกำลังใจให้กับชาววันพฤหัสนะคะสำหรับสุขภาพนะคะจะมีในเรื่องของ4ดาบมีในเรื่องของ9ดาบนะคะเกือบลืมเลยนะคะสุขภาพตรงนี้ให้ระวังนะคะในเรื่องของปัญหาสายตานะคะการพักผ่อนไม่พอนะคะปวดท้องปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังปวดอวัยวะต่างๆออฟฟิศซินโดรมอะไรต่างๆนะคะอุบัติเหตุทางน้ำนะคะแต่อาจารย์มองว่าก็ไม่น่าจะใหญ่อะไรมากมายนะคะบางทีเครียดจนนอนไม่หลับอ่ะนะคะปัญหานี้น่าจะเกิดบ่อยที่สุดนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะปวดหัวความดันขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเครียดแล้วไปลงกับโรคหัวใจโรคกระเพาะอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะก็ครบแล้วเนาะนะคะกลัวลืมหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะคะก็ขอบคุณชาววันพฤหัสนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ